รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี รู้สึกดีกับไทเกอร์มากขนาดนี้ออนไปไปไปออนจะให้บอกคนอื่นยังไงว่าคุณมีผัวเป็นกะหรี่เหรอผมขอคบกับก้อยแล้วหน้าที่หล่อนคือเปิดเพลงไม่ใช่เที่ยวเปิดพลาดยั่วผู้ชายบุกทิมพาตัดบอกเจ๊จะให้ฉันเอาวงอะไรใส่พาแล้วไปขอโทษมันงั้นหรอให้ผมลองทำวิธีของผมก่อนไหมมึงจะทำวิธีอะไรก็เรื่องของมึงแต่เรื่องมันจะต้องจบโอ้ไทเกอร์เขาเอาใจฉันเก่งมากเลยนะเก่งจนฉันยอมเปลี่ยนใจให้เธอทำงานต่อไปได้เลยล่ะขอบคุณมากนะครับคุณพลอยหวานเรื่องผู้หญิงคนนั้นน่ะหรอไม่ใช่หรอกครับเรื่องที่คุณพลอยหวานเนี่ยเมตตากับร้านเราครับถ้าไม่เห็นกับไทเกอร์พลอยหวานก็ไม่สนใครหน้าไหนทั้งนั้นนะเท่าไหร่แล้วครับก็ค่าที่พลอยหวานอะทำผิดกฎของบ้านไงล่ะเอาไปเถอะพลอยหวานอยากให้เปิดดูสิแล้วนี่ของกลางที่ยึดไว้คืนให้มาครับเป็นว่าขอตัวกลับก่อนดีกว่าขอบคุณอีกทีนะครับเราเจอกันที่นี่อีกนะคะได้สิครับเงินไปให้เราเด้อคุณพลอยหวานเขาทำขนาดนั้นกับมึงเลยเหรอวะใช่สิเจ๊เขาบอกผมนะบอกว่าถ้าผมไม่ยอมถอดเสื้อนะเขาจะไม่คุยกับผมด้วย อย่างนี้มันก็ต้องเป็นการคุยแบบเปิดอกเลยสิวะไม่ใช่แค่เปิดอกอย่างเดียวนะเว้ยเขาเรียกว่าเปื่อยใจเลยนะเว้ยจริงจริงเอาหน้าวนะพวกมึงยังไงไอ้ไทยมันก็ช่วยร้านเราไว้อ่ะขอบใจมากเลยนะเว้ยไทยสบายมากเจ๊ร้านเราอยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้โอ้โหอะไรอีกเนี่ยหล่อหล่อเออโคตรหล่อเลยเฮ้ยหล่อแล้วดูไว้แต่วันอยู่ได้รีบทาตัวเร็วเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ไม่ทันเร็วๆทายทายขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมThank you.
ำไมทายถึงทำแบบนี้เป็นเรื่องอะไรอีกอะไทเกอร์เขารักฉันไทเกอร์เขาเอาใจฉันเก่งมากเก่งจนฉันยอมเปลี่ยนใจให้เธอทำงานต่อไปได้เลยอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงมันไม่มีอะไรก้อยคือคุณพลอยหวานเขาบอกว่าถ้าไทไม่ยอมถอดเสื้อผ้าเขาจะไม่ยอมคุยด้วยอะแล้วมันก็มีการดื่มกันนิดหน่อยแล้วไทยก็โดนมอมจนหลับไปมันก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็แค่นั้นน่ะไทยไทยมองหน้าก้อยก้อยหน้าเหมือนควายมากเลยไงคะก้อยเห็นแค่รูปก้อยก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงหน้าด้านโกหกก้อยแบบนี้คะฮะไทยก้อยฟังก่อนความสงสารมันก็ทำให้ก้อยยอมฟังไทยทั้งๆที่ใจก้อยไม่ยอมรับในสิ่งที่ไทยทำเลยสักนิดเพราะปัญหาของไทยยังไม่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องและส่งให้ที่บ้านอีกก็อยากให้วันเวลามันหยุดไว้แค่นั้นให้นานที่สุด
ต่ก้อยก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทำนะรู้ไหมเบิ้งกล้องเนี่ยเห็นบ่เอ้ามักไทยมักไทยอีหลีบ่ที่มาจากไหนแล้วแม่นปลอดภัยดีหรอบ่หมอเพื่อนก็บอกว่าน้องปลอดภัยแล้วขอบใจเด้อลูกนะเอ็งที่ส่งเงินมาซอยน้องน่ะครับบ่เป็นหยังดอกไหนถ่ายหน้ามันดูเอาเบิ่งหน้ามันหน่อยได้ลูกได้เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับไอ้เฮ้ยเด็กใดมึงอ่ะเออเศร้าเร็วเด้อทำไมครับแม่บอกมันเศร้าเร็วเด้อเดี๋ยวผมไปเห็นงานก่อนก็นี่แหละมียังก็โทรมาหาแม่เด้อลูกแม่ขึ้นฮอดมื้อไหนสิมาหาแม่อีกล่ะครับสวัสดีครับโชคดีครับไอ้ครับไทยถ้าไทยมีปัญหาเรื่องเงินน่ะไทยบอกก้อยได้นะแค่ก้อยยอมไปคบกับผมเนี่ยแค่นี้มันก็เกินฝันแล้วถ้าจะให้ผมไปยืมเงินก้อยอีกผมคงไม่ต่างอะไรจากพวกผู้ชายที่มันเกาะผู้หญิงกินน่ะรับตัวเองไม่ได้หรอกกินขนมซื้อให้หน่อยได้ดิก้าวสู่ปีที่7ไปด้วยกันนะที่รักแบ่งก้อยทำไมตื่นแล้ววะเมื่อคืนกลับดึกนอนน้อยเดี๋ยวก็ป่วยนะแบงก้อยชอบดอกกุหลาบสีนี้มากเลยอะ ขอบคุณนะคะหกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยากเหมือนกันเนาะแต่แผงรู้นะเพราะว่าเรารักกันนะเราถึงจะผ่านมันไปในปีที่7 8 9 10ก็ต่อไปเราจะผ่านไปด้วยกันนะเดี๋ยวนี้แบงค์จะรีบเคลียร์งาน2ทุ่มเราไปเจอที่ร้านนะแบงค์จองไว้แล้วคือก้อยลืมโทรคอนเฟิร์มคนที่จะมาทำงานแทนก้อยคืนนี้เนี่ยต้องรีบโทรหาเขาไม่รู้ว่าเขายังว่างอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรอหรือให้แบงค์โทรไปยกเลิกที่ร้านก่อนไหมบ้าหรอไม่ต้องเดี๋ยวเรื่องนี้ก้อยจัดการเองแน่ใจนะแน่ใจสิเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะติดไหมนิดหน่อยอ่ะรอนานไหมเนี่ยแป๊บเดียวตรงนี้เป็นห้องนอนแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำใครอยู่ได้ปะได้ดินิ
้มันดีกว่าห้องเก่าไทยเยอะเลยอะเนี่ยจังหวะดีมากเลยนะคนเช่าคนเก่าเนี่ยสัญญาเขาหมดพอดีเลยอะโชคดีมากแล้วไทยมาอยู่แบบเนี้ยมันทำให้ก้อยเสียรายได้หรอไทยจ่ายค่าเช่าได้นะไม่เป็นไรหรอกไทยชอบก็พอแล้วน่ารักจังเลยแต่งใครนะครับเพื่อนแบงค์เนี่ยมาหาลูกปั๊มครับเออจังเลยอ่ะแล้วนี่คืออาผมไทยครับอ๋อคุณไทยคนที่ทำงานที่นี่กับก้อยครับพอดีไทยเขามาเช่าห้องต่อจากผู้เช่าเก่าอ่ะสัญญาหมดพอดีเลยอ่ะแบงค์ดีเลยครับก็ดีนะก้อยคนกันเองมาเช่าห้องแบบนี้คงดูแลห้องเราดีกว่าคนอื่นมาเช่าถ้าคุณไทยมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาเช่าอะไรแบบนี้ผมช่วยได้นะครับเรียบร้อยแล้วแหละแบงค์ขอบคุณนะก้อยเนี่ยเขาชอบงานดีเจมากเลยนะครับผมเลยยอมให้ก้อยไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพียงไม่กี่วันก็จะครบ2เดือนแล้วหมดเวลาไปเล่นสดเลยนะจ๊ะที่รักจริงไหมครับยินดีกับเราด้วยนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ6ปีของเรายินดีด้วยครับแต่ยังไงผมขอตัวก่อนนะครับจะเจอกันไหมครับแบงค์เดี๋ยวแบงค์ไปรอก้อยที่ร้านอาหารก่อนนะพอดีก้อยต้องรีบกลับไปเคลียร์งานอ่ะเดี๋ยวรีบตามไปนะคะเราได้เจอกันอีกแน่นอนครับคุณไทยครับต้องไปนะคะไทยก้อยก็คิดว่าคุณแบงค์เขาตั้งใจมาที่นี่หรือเปล่าก็ไม่หรอกมั้งปกติเขาว่าบ้างานจะตายเขาคงมาทำธุระอะไรแถวนี้แหละไม่มีอะไรหรอกคนชื่อไทยเพิ่งเลิกกับแฟนครับพอแฟนเขารู้ว่าทำงานบาร์โฮสครับเรื่องที่นี่ล่ะผมลองถามผู้จัดการคอนโดมาแล้วครับผู้เช่าคนก่อนหมดสัญญาจริงครับโอเคขอบใจนะพี่มาเลยพี่โอ้ยมาเร็วเร็วโทษทีพี่รถแม่งโคตรติดเลยอ่ะโอ้ยมาก็ดีแล้วเนี่ยวันนี้ฉันรีบด้วยวันนี้มาดูลิสต์เพลงเลยครับ
เดี๋ยววันนี้นะเปิดลิสต์อันนี้ก่อนนะพอหมดอันนี้แล้วค่อยเปิดลิสต์อันนี้ต่อเข้าใจปะเก็ทปะได้ครับพี่มันต้องตามนี้เลยนะได้พี่ไม่มีปัญหาครับพี่ฝากหน่อยแล้วกันนะได้ครับวันนี้ฉันรีบด้วยเนี่ยค่อยๆพี่ค่อยรีบยังไงนะทายวันนี้ก้อยไม่ได้อยู่เชียร์นะสู้ๆนะพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวก่อนทายวันนี้ก้อยรีบจริงแบงค์เขารออยู่ว่ะดีจังเลยนะไปฉลองครบรอบ6ปีกันแบบนี้ก็ดีไปดิงอแงอะไรอีกอะไทย3เดือนของเราเนี่ยมันคงสู้6ปีของเขาไม่ได้อะเอาจริงนะไทยไม่อยากให้ก้อยไปอยู่กับเขาเลยอะไทยห่วงนี่มันเสือหรือแมวเนี่ยทำไมถึงขี้อ้อนขนาดนี้เนี่ยอยู่ต่อได้ปะล่ะอยู่ก่อนดิวันเดียวเองไทยโอ้วันเดียวมันก็สำคัญสำหรับไทยนะอยู่ก่อนเถอะนะอยู่อ่ะมานี่มาเฮ้ยนี่ทำอะไรเฮ้ยไทยสนไหมเล่าก็จะสนอย่างไรก้อยฉันไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าแต่ไทยอยากให้ก้อยเป็นของไทยคนเดียวฟังแล้วรู้สึกดีจังใจเย็นก่อนนะคะผมขอถามอีกนิดได้ไหมครับคุณไทยภูมิใจจริงๆที่ทำอาชีพที่คนอื่นเขาเรียกว่าไอ้ตัว